เมื่อหลายพันปีก่อนพระเจ้าทรงถามโยบว่าเจ้าเข้าไปในคลังหิมะแล้วหรือไม่มีผู้ใดที่มีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นที่จะเข้าใจองค์ประกอบของหิมะแต่เมื่อมีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาตอนนี้เราจึงมองเห็นผลึกที่ซ่อนอยู่ในหิมะนั้นได้นี่คือผลึกหิมะที่ตกลงมายังโลกโดยไม่บุบสลายผลึกหิมะจากก้อนเมฆที่ไอ้น้ำเกิดการควบแน่นแล้วตกผลึกกลายเป็นน้ำแข็งเมื่อผลึกโตขึ้นลวดลายที่น่าทึ่งนี้ก็เกิดขึ้นตามมาซับซ้อนสมมาตรและงดงามจนเห็นแล้วอดทึ่งไม่ได้ในทางตรงกันข้ามหิมะที่มนุษย์ทำขึ้นมาเองไม่ได้มีโครงสร้างสลับซับซ้อนเหมือนอย่างในผลึกของหิมะแต่อย่างใดผลึกหิมะเกิดขึ้นมาจากโมเลกุลของน้ำ1อะตอมของออกซิเจนมีขั้วลบเชื่อมโยงกับของไฮโดรเจน2อะตอมที่มีขั้วบวกที่ยึดเหนี่ยวเข้าด้วยกันกลางทำมุม 104.5 องศาเมื่อถึงจุดเยือกแข็งทันใดนั้นเราจะไปถึงจุดที่แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของขั้วบวกและขั้วลบถูกดึงเข้าหากันนั่นคือแหล่งพลังงานและนั่นคือรูปทรงที่พระเจ้าประทานให้โมเลกุลของน้ำมันเรียงตัวกันจนกลายเป็นผึกที่สวยงามผึกแต่ละอันมีรูปแบบเฉพาะตัวและบ่งชี้ให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของพระเจ้าในทุกวันสมบัติโปร่งใสของพระเจ้านี้ตกลงมายังโลกเพื่อให้เราค้นพบและชื่นชมแต่ไม่มีผลึก1หรือ2อันไหนที่เหมือนกันเลยเชื่อว่าพระเจ้าสร้างรูปทรงหกเหลี่ยมลงไปในโมเลกุลแต่ละอันของน้ำเนื่องจากเมื่อน้ำรวมตัวเข้าด้วยกันมันจะกลายเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมขนาดที่เพิ่มจำนวนโมเลกุลและขยายขนาดออกไปผลึกน้ำแข็งแต่ละชิ้นประกอบขึ้นมาจากโมเลกุลของน้ำหลายล้านโมเลกุลแม้ว่ามันเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในรูปแบบเฉพาะตัวขณะที่มันกำลังขยายตัวออกไปผลึกน้ำแข็งตกลงมาผ่านก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่างกันมันก็จะได้รูปทรงที่ต่างกันฉะนั้นผลึกน้ำแข็งทุกก้อนจึงแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลึกก้อนอื่นๆผลึกแต่ละก้อนสร้างขึ้นในลักษณะรูปหกเหลี่ยมและแสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่สมมาตรกันอย่างน่าทึ่งมีคลังสมบัติอยู่ในหิมะจริงๆเหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกไว้เมื่อ 4,000 ปีก่อนมีสองเรื่องเกี่ยวกับการผลึกน้ำแข็งที่ทำให้ผมทึ่งเรื่องแรกก็คือความงามดูแล้วคุณจะเห็นลวดลายบนพื้นผิวราบเรียบและโครงสร้างในนั้นผลึกน้ำแข็งพื้นฐานมีมากกว่า100ชนิดและแค่ความงดงามของมันนั่นบ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้านี่บ่งบอกว่าพระเจ้ารักความงามและพระองค์รักผมเพราะพระองค์ประทานความงามเพื่อไว้ทัศนาและความงามดังกล่าวสะท้อนมายังตัวผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดเรียงตัวของผลึกน้ำแข็งการที่แต่ละโมเลกุลประสานเข้าหากันมันประสานเข้าด้วยกันโดยใช้ลวดลายที่คงเส้นคงวาครั้งแล้วครั้งเล่าบ่งบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้บอกแบบมันขึ้นมานอกจากนั้นยังมีแง่มุมทางจิตวิญญาณผลึกหิมะแต่ละอันมีลวดลายที่ต่างกันฉะนั้นมนุษย์แต่ละคนวิญญาณแต่ละดวงจึงต่างกันเพราะความใส่ใจเป็นพิเศษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าฝีพระหัตถ์ที่สร้างสรรค์ของพระองค์สร้างผลึกแต่ละชิ้นด้วยความรักและใส่ใจฉะนั้นพระองค์จึงตั้งใจสร้างมนุษย์แต่ละคนเพื่อสะท้อนพระสิริของพระองค์เมื่อเทียบกับสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างผลึกหิมะแม้เป็นแค่สิ่งเรียบง่ายแต่มาจากความใส่ใจของสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่ผลึกหิมะจำนวนนับไม่ถ้วนที่พระองค์ทรงสร้างในแต่ละวันยังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของพระองค์สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะผลึกหิมะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุกโมเลกุลทุกระบบให้มีความสัมพันธ์และขั้นตอนที่เรายังไม่อาจเข้าใจแม้แต่ในปัจจุบันนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมชอบศึกษาว่าสิ่งต่างๆมีกลไกอะไรทำงานอย่างไรและนำเอาสมการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์เนื่องจากผมมีความรู้เหมือนกำลังสัมผัสพระพักของพระเจ้าอยู่ได้อย่างที่คุณต้องการ